อันนี้ในภาพที่เห็นเนี่ยคือก่อนหน้านี้ที่เขายังพอจะยืนพยุงตัวเองได้นะคะคแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเห็นว่าอาการค่อนข้างทรุดลงนะคะคือเรื่องนี้หลังจากที่ทางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีการอนุม,มัตินะคะให้ย้ายพลายขุนเดชไปรักษาที่สถาบันโคชบาลแห่งชาติในพระอุปธมรมนะคะมีทีมแพทย์เข้าไปตรวจสุขภาพก่อนที่จะวางแผนเคลื่อนย้ายให้เร็วที่สุดเพื่อให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ล่าสุดเนี่ยนะคะทางสัตวแพทย์หญิงรัตนาสาริวงจันทร์นายสัตวแพทย์ขออภัยค่ะนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16นะคะมีการรายงานถึงผลการตรวจสุขภาพของภัยขุนเดชมาด้วยค่ะบอกว่าภาพรวมเนี่ยเขาพบความผิดปกติที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะโดยเฉพาะที่ขาหน้าด้านซ้าย ตรงนี้ในตอนที่เขาเด็กๆอยู่ะค่ะประมาณสองปีที่เขาไปเจอมาแล้วช่วยเหลือมาเนี่ยมันเคยติดบ่วงแล้วนะคะแล้วก็มีความยาวมากกว่าขาข้างที่ปกตินะคะขามันผิดปกติอะค่ะเพราะข้างที่ไม่ได้ใช้งานรับน้ําหนักเลยมันก็เลยยาวส่วนอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็คือยืนขาหน้าขวากับขาหลังสองข้างเนี่ยมันก็เลยแบบว่าค่อนข้างจะต้องรับน้ําหนักเพราะว่าตัวเขาก็โตขึ้นเรื่อยๆน้ําหนักก็ส่งผลเหมือนกันต่ออาการเจ็บป่วยของเขาอะนะคะ แล้วก็ขาหลังด้านขวามีการ <c oughs> ลอกหลุดค่ะแล้วก็งอกของฝ่าเท้าที่มันผิดธรรมชาติเล็บเท้าก็ผิดปกติเล็กน้อยแล้วก็ยังพบว่ากระดูกสันหลังเนี่ยเขาผิดรูปค่ะถ้ามองมาเนี่ยมันจะเป็นรูปตัว S เพราะว่าเขายืนไม่สี่ขา เขายืนได้แค่าสามขามันก็เลยทําให้โครงกระดูกสันหลังมันโคตรไป <c oughs> นะคะก็เหมือน <c oughs> คนนะคะที่แบบว่ายืนไม่ตรงขาอะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> ส่วนบาดแผลที่เท้าหน้าซ้ายเนี่ยคือตอนนี้ไม่พบการติดเชือ้อแต่ก็มีเนื้อเยื่อเกินที่ค่อนข้างจะไวต่อความรู้สึกแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดแผลเปิดได้ง่ายพฤติกรรมเนี่ยนะคะพบว่าผู้ดูแลสามารถควบคุมช้างได้แค่ห้าเต็มสิบท่านั้นเองซึ่งถือว่าต่ํากว่าระดับที่เหมาะสมต่อการรักษา ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผู้ดูแลต้องสามารถเข้าถึงหรือว่าควบคุมเขาได้ประมาณเจ็ดถึงแปดต่อสิบคือเขาค่อนข้างที่จะดุแล้วค่ะตอนเนี้ยไม่ไม่ค่อยให้ใครเข้าใกล้ฉะนั้นการเงียบเนี่ยเงินกเวลาป่วยนะมันก็เงียบเป็นธรรมดาแล้วเขาก็เป็นช้างหนุ่มด้วยอนะคะแล้วก็จากการประเมินเนี่ยมีความผิดปกติทางโครงสร้างแล้วมันก็เกิดปัญหาแบบนี้มานานเป็นสิบปีตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าช่วยเขาตอนนั้นเนี่ยอายุสองขวบ ไปเจอเขาเนี่ยนะคะตอนนั้นเขาเป็นช้างน้อยแต่ก็เห็นว่าขาซ้ายเขาผิดปกติแล้วม,มันงอ,งงองหกัหกแล้วแล้วก็ขาหลังเขาก็น่าร่ะค่ะคือตอนเขาเป็นเด็กเขาก็ยังดูน่ารักอยู่แบบว่าก็ยังเล่นแบบเด็กๆแต่พอเขาโตมามเหมือนกับว่าเจ็บป่วยด้วยอะไรด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยอืม <c oughs> ก็ถือว่าเป็นช้างป่าที่บาดเจ็บจากบงแล้วที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็ต้องรีบรักษาให้เร็วที่สุดเพราะว่า มันถึงแม้จะมีการรักษาก่อนหน้านี้มาแล้วนะคะแต่แผลที่ข้อเท้าหน้าเนี่ยมันก็ยังไม่ยอมหายสักทีมันมีการงอกแหลมออกของกระดูกของข้อเท้าบางชิ้นน่ะคือมันคือถ้ามันไม่มีตรงเนี้ยมันก็จะหายผ่าตัดก็ไม่ได้หรอมันยังทําอะไรได้ยากมากๆเรื่องนันเรื่องโตแล้วอ่ะใช่ค่ะเขาเขาใหญ่แล้วเขาก็หนักแล้วเขาก็กระดกเขาก็ดุนั่นแหละค่ะตรงนั้นด้วยนะคะก็จะเร่งดําเนินการให้เร็วที่สุด โอ้แปลกใจตรงที่ว่าโอ้เป็นตั้งแต่เด็กๆอ่ะปล่อยให้โตขนาดนี้แต่ว่าจริงๆคือตลอดเวลามาเนี่ยเขาเรักษามาโดยตลอดรักษามาโดยตลอดแต่ว่ามืนกัว่ามันมันก็ยังไม่หายดีไม่หายสดสกทีนะคะเขาก็ทนของเขาเนอใช่ค่ะ